สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะมาดูหลังเกมผู้ที่เจ็ดนะครับทางด้านพี่คมชัยนุ่นศรีสะเกษนะครับวันนี้ชนะคะแนนน้องด้านตะกุนชัยปอบวรเดชนะถ่ายม้วนเดียวจบนะรอดูหลังเกมสักครู่นะครับครูเอกเจ้าของครับเจอแล้วนะจิ๊กจอนะตัวจะได้สังเกตไหมเป็นไงบ้างครับไม่ค่อยเหนื่อยใครสบายไหมแล้วคิดว่ามันวางแผนอะไรบ้างก็ดูเรื่อยๆก่อนครับจริงเรื่อยก่อนเราเริ่มมั่นใจช่วงไหนมาทุกสามมั่นใจแล้วทุกสามก็มั่นใจแล้วครับผมผู้ชมเรามาเป็นไงบ้างครับเขาก็ดูดีครับดูดีวันนี้มีอะไรฉีดไหมไม่ทราบเงียบมากเลยครับน่าจะได้แล้วเงียบมากชนะไม่กี่ไฟติดแล้วครับสี่ไฟครับสี่ไฟติดแล้ววางแผนอนาคตยังไงบ้างก็ทำฟอร์มเรื่อยๆครับถ้ามีโอกาสก็ชิงแชมป์รุ่นอะไรครับก็130ได้ครับ130เวทีไหนก็ได้ทำฟอร์มก่อนครับกี่ไฟได้ครับ2-3ไฟนะวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ต้องขอบคุณครอบครัวขอบคุณทางค่ายครับน้องที่ช่วยดูแลแล้วก็ครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยเชียร์เข้ามาฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับครับผมก็ฝากติดตามทุกคนครับสู้ครับไปสู้ทุกไฟครับโอเคครับแสดงความยินดีด้วยครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่7นะครับสุดยินดีนะครับนี่นะฝรั่งนี่มาขอถ่ายรูปด้วยนะเพราะว่าชอบดีจัดเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมครับสัมภาษณ์ได้คนเดียวนะครับขออภัยด้วยครับเพราะว่ามุมแดงนี่เดินเข้าไปในห้องแต่งตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมินเขาจบไลฟ์สดนะเดี๋ยวไปดูมวยคู่เอกกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดคู่เอกให้ดูอีกทีนะทางด้านจิ๊กซอนี่ก็น่าดูแหลมโพนี่ก็น่าสนใจนะแหลมโพนี่เป็นแชมป์ราชดำเนินนะถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะครับคู่ที่7นะครับศึกเป็นที่ดีนะครับทางด้านนิคมช่างนุ่นศรีสะเกษนะครับวันนี้ชนะคะแนนทางด้านสกุลชัยปอบวรเดชนะฮะแต่ขาดลอยนะครับยก4นี่มันล็อกเงียบแล้วนะ